ผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดของกระทรวงศึกษาของกรมวิชาการในสมัยนั้นเนี่ยครับฝนตกทอดมาถึงตนนี้อ่ะผลพวกนั้นออกมาตอนนี้แล้วครับคือคนที่อยู่ในยุคที่เราอยู่ในเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับครับครับก็ต้องขอบคุณท่านบรรณวิทย์นะครับที่ท่านสู้ตลอดขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ได้เลิกครับนะครับเราต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันนะครับครับครับขอบคุณครับครับเช่นเดียวกันครับครับขอบคุณครับก็คงเป็นจริงนะครับว่าปฏิรูประบบการเมืองมันก็ปฏิรูปโดยตลอดแต่คนที่จะต้องปฏิรูปตัวนักการเมืองเนี่ยใช่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไปนั่งหลีหลับกันอยู่โดยที่ไม่ได้พัฒนาสมองเลยใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายพลเชิญเลยครับลุงเล็กครับโอเคผมเรียกร้องให้คนชราออกมาชุมนุมที่สวนลุมโอ้คนชราออกมาเยอะนะคนสูงก็เยอะนั่นเองเยอะมากเลยครับนั่นแหละมันก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะครับเอาผู้มีประสบการณ์เอาคนอยู่ในวัยฉะกันมาได้นะวัยฉะกันเนี่ยมาเจอหน่อยให้ออกมาชุมนุมที่สวนลุมนะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยคนชราคนพิการครับเดือนละ3,000ถ้าช่วยไม่ได้ก็รีบลาออกไปจริงๆต้องช่วยมากกว่านั้นนะครับถ้าสวัสดิการเราดีขึ้นนั่นเหรอไม่ใช่แค่ 3,000 ก็เอา 3,000 ก่อนครับในต่างประเทศเขาบอกว่าในต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าจะให้สวัสดิการดีต้องได้เหมือนพวกที่เป็นข้าราชการนั่นแหละสวัสดิการดีแท้ถูกต้องเลยนะครับสแกนดิเนเวียทั้งหมดเนี่ยแหละครับสหรัฐอเมริกาครับคุณเล็กนี่ก็ได้บำนาญจากสหรัฐอเมริกาเดือนนึงหลายหมื่นครับมาตรงนี้เป็นเรื่องจริงที่เขาทำกันแล้วแล้วก็ต้องเป็นในรูปนี้ครับนั่นเองไม่ใช่แค่ประชาสงเคราะห์นะครับมันต้องเป็นสวัสดิการจริงๆคุณเล็กได้เดือนเท่าไหร่ครับคุณเล็กได้65,000เห็นไหมครับได้จากอเมริกาทุกเดือนเลยเป็นพลเมืองอเมริกาที่กลับมาอยู่ประเทศไทยครับแล้วผมอยู่นู่นผมมีเครื่องน้ำแข็งทำเองนะวันละ300ถุงถุงละเหรียญ300เหรียญนี่เท่ากับ10,000ใช่ไหมครับผมขายน้ำแข็งเดือนนึง300,000โอ้โหแค่น้ำแข็งอย่างเดียวเนี่ยนะครับน้ำแข็งอย่างเดียวก็เดือนเยอะกว่านายกไทยเสร็จแล้วโอเคให้คุณจราออกมาให้รัฐบาลช่วยเดิน3,000ครับฟรีคอนโดฟรีอาหาร2มือนะก็อย่างน้อยที่สุดก็แก้ปัญหาของคนจราแล้วตรงเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเอาปตท.กลับมาได้เนี่ยเขายืนยันเลยว่าสวัสดิการพวกนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยลุงเล็กเชื่อไหมนั่นเองมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องไม่กินไม่โกงตัวนี้ก็หลายแสนล้านแล้วปีๆครับเพราะปัจจุบันเขาก็ได้กำไรกันเป็นแสนล้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเงินตัวนี้กลับมาทำสวัสดิการให้ประชาชนใช่ครับถ้ารัฐบาลไม่ช่วยก็รีบไล่ออกไปไอ้พลเอกปันดาวิทย์ครับเป็นนายกในฝันในฝันเลยอาจจะเป็นจริงด้วยนะถ้าลุงเล็กช่วยได้เหมือนพวกนายพลน่ะนายพลที่ไปชุมนุมอ่ะก็เป็นรองนายกกับรัฐมนตรีใช่ไหมครับแล้วคนนักพูดที่สวนลุมนักพูดที่ทีวีทุกสถานีไอ้เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วผู้ช่วยก็ยังได้ใช่ไหมฝีมือถึงกันทุกคนนี่ว่ะแต่คนเก่าเขาไม่ยอมออกนะครับเนี่ยก็เนี่ยก็บอกแล้วต้องออกมาต้องให้ทหารอากาศช่วยครับวันเดียวจบครับแล้วให้รัฐบาลปูเนี่ยนะจัดการด่วนเลยลด 40% เช่นน้ำมันไฟแก๊สอาหารข้าวแกงก็ควรจะจานละ20บาทรัฐบาลขายเองก็ได้วะตอนนี้เขาจะขึ้นราคาไฟฟ้าอีกนะครับอีกรอบที่2โดยบอกว่าเงินเฟ้อกับค่าน้ำมันแพงขึ้นเดี๋ยวถามท่านครับครับถ้าทำไม่ได้ก็ล่าแอมไปอยู่กับทักษิณครับขอบคุณมากครับนะโอเคนี้ก่อนนะครับครับโอเคแม้อาหารฟรีนี่ไปกินสวนลุมได้สวนลุมตอนนี้มีอาหารสันติอโศกพี่น้องไปตั้งลงบุญกันอยู่ที่นั่นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับจะหาดใหญ่ครับหาดใหญ่ครับเชิญเลยครับครับขอบคุณนะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองและก็ช่อง13ด้วยขอบคุณครับที่เป็นเสียงให้กับประชาชนผู้ที่ไม่มีโอกาสได้รับทราบข่าวฮะครับเป็นความยินดีครับครับครับอาจารย์ฮะแล้วกันปรับทวงที่ราชประสงค์เนี่ยครับมันไม่เสียหายเหรอ
มันไม่เสียหายเลยตั้งระยะเวลานานเท่าไหร่ครับเห็นเสียหายหนักเลยครับเผากันแหลกลานแล้วแค่ภาคใต้แค่นี้บอกว่าเสียหายครับเราอย่าไปเสียดายนะเราสู้ต้องสู้เต็มที่ไม่ต้องกลัวไม่มีข้าวกินครับครับแต่พี่น้องเห็นบอกว่าเต็มที่กับการที่ต้องยืนหยัดเรื่องการไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยครับครับที่ข้าวนี่ประกันได้ครับแล้วที่ยางนี่มันช่วยไม่ได้เหรอนั่นเลยครับผมก็ยังน้ำมันสงสัยอยู่ผมไม่พอใจพวกนักการเมืองที่พูดว่าสร้างปัญหาสองมาตรฐานน่ะครับนะยางก็ราคาต้องทุนยาง60ใช่ไหมฮะแต่ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นเท่าไหร่ใช่ครับฮะดีแต่พูดผมจะถามว่ารัฐประสงค์เนี่ยไอ้เราไม่เสียหายแล้วการท่องเที่ยวทุกสิ่งทุกอย่างไม่เสียหายแล้วใช่ครับฮะตั้ง2เดือนนะครับครับ2เดือนเต็มๆกับตรงนั้นครับผมเลยสงสัยผมอยากให้ไอ้สสโดยเฉพาะยังมีสสที่พูดจะช่วยกันพูดสักหน่อยครับอย่าให้เขาพูดในภาคใต้เนี่ยทำให้ความเสียหายถ้าไม่ทันอย่างนี้รัฐบาลก็ไม่แก้ไขใช่ครับแล้วก็ต้องทำด้วยต้องทำบ่อยๆด้วยนะใช่ครับครับอาจารย์นะครับท่านอยู่ฮะให้มีการเลือกตั้งประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาฮะครับเพราะที่เลือกมาไม่เป็นการคือวันนี้คนที่เขาอยู่ปัจจุบันเขาไม่ยอมออกครับปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้ไม่ต่อประชาชนจะจัดการยังไงครับเลือกโดยตรงเลยครับดีครับมีการเลือกตั้งประธานรัฐสภาแล้วก็รองประธานแล้วก็ประธานวุฒิสภาเลือกตั้งเลยดีเพราะอย่างนี้มันไม่เป็นธรรมมันไม่เป็นกลางครับต้องหาเราต้องอยากให้ช่วยกันพูดหน่อยได้ครับท่านอยู่หาดใหญ่นานยังครับผมเป็นคนหาดใหญ่ฮะคนหาดใหญ่อายุท่านประมาณเท่าไหร่ครับก็50กว่าครับอ๋ออย่างนั้นท่านต้องเคยเจอกับผมเมื่อตอนผมจบโรงเรียนในเรือใหม่ๆผมถูกไปประจำอยู่ที่สงขลาครับผมก็ไปหาดใหญ่ไปกินข้าวต้มร้านไอ้ยาวยังอยู่ไหมครับอยู่ครับอ๋อแล้วไปเขาย้ายมาร้านใหม่แล้วอาจารย์ครับแล้วไปซื้อของร้านแสงงามรู้จักไหมครับรู้จักครับและอาเจ๊แสงงามตายไปยังครับเจ้าของร้านไม่เจอร้านก็ปิดไปแล้วอ๋อนี่ผมรุ่นเก่าเลยโอ้โหลูกเขาก็ไปทำสวนตำที่แถวพังงารู้สึกอ๋อครับผมไปโรงแรมสุคนธายังไม่เปิดเลยเปิดหลังผมไปปัจจุบันเป็นทาราแล้วอ๋อแล้วครับครับโอ้นี่คนหาดใหญ่หาดใหญ่ก็ก้าวหน้าเจริญฮะการท่องเที่ยวทุกอย่างดีขึ้นครับฟังข่าวชุมนุมแล้วท่านเห็นว่ายังไงครับที่พี่น้องชุมนุมสนับสนุนครับครับสนับสนุนนะเพราะเราต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้เพราะว่าเออาร์ก็เสียงข้างมากแล้วประชาชนไม่มีโอกาสตรวจสอบนักการเมืองเลือกไปแล้วก็ปล่อยให้เขาไปปุ้ยยำอย่างนี้มันไม่ถูกหลักฮะครับเพราะต่อไปเนี่ยประชาชนเลือกเข้าไปแล้วต้องมีการตรวจสอบเขาไปทำอะไรมั่งถ้าทำผิดก็ต้องจับไอ้เข้าจับเข้าคุกถังคุกบ้างนะครับฮะคนวันคิดแต่โกงอย่างเดียวไม่มีคิดพัฒนาเลยครับฮะแล้วปัจจุบันแตงโมเนี่ยก็เป็นปัญหาของสังคมปัจจุบันนะใช่ครับเราคนไทยจัดการครับแตงโมเนี่ยครับครับครับบางครั้งเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาเที่ยวหาดใหญ่ฮะแม่ยังเราลึกถึงความหลังอยู่นะครับสมัยผมอยู่มีโรงแรมซากุระด้วยนะครับตอนนี้หมดไปแล้วมั้งครับยังอยู่ฮะซากุระมี2โรงอ๋อยังอยู่ฮะโอ้โหนี่คนรุ่นเก่าซากุระใหม่ซากุระเก่าโรงแรมใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ฮะครับโรงแรมอยู่ฮะแต่สมัยก่อนเป็นซากุระไนท์คลับอ๋อใช่ใช่ซากุระไนท์คลับฮะครับเจ้าของเป็นโรงแรมซากุระเจ้าของก็เจ๊เจ๊หุ่นเจ๊หุ่นครับครับถ้าไปหาดใหญ่คงต้องไปนั่งคุยกันครับครับผมครับครับหาดใหญ่พร้อมทุกอย่างฮะครับขอบคุณมากครับการกินก็ดีมีทุกอย่างเลยครับก็ฝากทุกคนถ้ามีโอกาสมาที่หาดใหญ่ตอนนี้ก็มาเครื่องบินได้ครับมาเครื่องบินได้ก็หลายฝ่ายถามว่ากระทบกระเทือนการท่องเที่ยวไหมผมว่าไม่เป็นไรฮะเรายอมเสียสละฮะครับถ้าเมื่อเราสู้เราต้องยอมเสียสละเราอย่าไปเป็นห่วงเรื่องไอ้ผลประโยชน์การทำหากินอ่ะครับอย่างที่ขอภาพวิหารก็เหมือนกันเราจะไปเสียดายว่าเราจะเสียหายกันท่องเที่ยวครับไปคิดในนี้ไม่ถูกฮะครับและผมยังไม่เข้าใจทำไมสื่อเนี่ยเที่ยวไปโฆษณาให้กับทางเขมรเขาอ่ะท่องเที่ยวนี่สิครับทุเรศนะครับทำไมจะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไปเขาไปสื่อเขมรฮะเป็นสื่อเขมรผมไม่เห็นด้วยนะผมก็ไม่เห็นกับท่านครับผมว่าพ่อเขมรเป็นพ่อมานะครับมาถึงได้ไปเชียร์ครับอีกประเด็นหนึ่งนะอาจารย์ครับผมเป็นลูกต่างดาวลูกจีนนะครับพ่อแม่ผมที่หนีจากเมืองจีนมาเมืองไทยครับก็แบบเดียวกันประเทศไทยปัจจุบันล่ะครับคอร์รัปชันโกงกินบ้าน
ประเทศไม่มีเงินไม่มีทองแล้ว